ก็ช่วยเพิ่มโปรตีนกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าการกินไข่วันละฟองคือดีต่อสุขภาพมากนะครับผมหรือ2ฟองนะครับผมหรือใครอยากกินมากกว่านั้นอยากเพิ่มโปรตีนแนะนำให้เอาไข่แดงออกนะครับเพราะว่าไข่แดงเองมันทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดได้ต่างๆเองมันมีประโยชน์จริงๆมีประโยชน์ที่สุดนะในไข่นะครับผมแต่ในขณะเดียวกันกินเยอะก็ไม่ดีนะครับข้าวกล้องครับข้าวกล้องมันจะช่วยทำคือจริงมันเรากินโปรตีนที่น้อยใช่ไหมแต่แคลอรี่ของมันอะแปลว่าแอบมากกว่านิดหน่อยนะแต่เวลากินแล้วล่ะข้าวกล้องนะครับมันจะช่วยทำให้เราหิวยากกว่ารวมถึงสารอาหารมันเต็มกว่านะครับในข้าวกล้องก็เลยเลือกที่จะเป็นข้าวกล้องนะครับตัวเราผมเลือกอาหารนะอะไรผมเลือกแบบนี้นะครับหรือนะครับอ่ะในแต่ละวันมันจะจำเจเกินไปเราก็เปลี่ยนกันหน่อยนะครับเปลี่ยนกันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบสลัดผักเล็กๆนะครับผักเล็กๆนะครับแล้วก็จะเป็นแบบว่าน่องไก่เนาะน่องไก่อันนี้ก็แบบเป็นคนชอบกินน่องนะครับก็เลยจริงๆผมชอบรักอกทางน่องนะครับเด็กๆชอบแทะน่องโตมาชอบกินอกนะครับอกไก่เนาะเพราะอกไก่มันแบบเล่นเวทแล้วรู้สึกว่าชาวเวทนะครับจะเป็นคนชอบกินอกไก่กันมากนะครับผมเด็กๆแต่ผมชอบกินน่องก็จะน่องเนี้ยอยู่ที่420นะครับ420เนาะ420กิโลแคลอรี่แฟตก็จะมีสักประมาณ10นะครับผมแฟต10นะครับคาร์บ23เนาะแต่จริงๆอย่างมันมีคำนวณโปรตีนมาให้เราด้วยนะอย่างอันนี้จะโปรตีนมา23เนาะอย่างเมื่อกี้ผมบอกมา33จริงมันประมาณ33ครับแต่ว่า30ถึง30ถึง40ผมบอกไปมันคือ33อย่างอันเนี้ยก็จะมีปริมาณของแคลอรี่นะครับผมอยู่ที่โอเคเลยนะ420ประมาณนั้นอย่างในขณะเดียวกันของที่เรากินกันใน everyday ครับมันมีเรียกว่าสารอาหารที่แบบแคลอรี่เยอะมากเลยนะทุกคนรู้ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังในสิ่งที่ทุกคนแบบรู้สึกว่ามันอ้วนนะมันกินแล้วมันอ้วนนะนะครับผมแต่เอาจริงๆนะที่ผมบอก1,200อ่ะมันคือสำหรับแอปไดเอทเหมือนกันนะแอปไดเอทนะครับจริงผมคิดว่าเป็นไดเอทแล้วอะเพราะผมชอบจำเป็นไดเอทนะครับเพราะพยายามกินประมาณ1,200สำหรับช่วงไดเอทไม่ใช่ช่วงเล่นกล้ามนะแล้วช่วงเล่นกล้ามแบบผู้ชายที่บักกล้ามกันนะครับต้องคุณต้องกินแคลอรี่อย่างน้อย